สวัสดีครับก็ผมนายรณกรราชโลนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับผมนายวัชพลอสวกิติพรชื่อเล่นชื่อบอสครับครับผมนายปุณวิทย์พฤกษาพันพงษ์ชื่อเล่นชื่อปุ่นครับก็วันนี้นะครับ PPL ของกลุ่มเรา3คนนะครับก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแผนบ้านให้กับผู้อาวุโสที่ยากไร้นะครับพวกเราก็จะมาหัวข้อตามนี้ก็คือกลุ่มของพวกเรามาได้ยังไงวัตถุประสงค์ถ้าว่าแบบโครงงานของพวกเราทำสำเร็จแล้วจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าแบบสิ่งที่เราได้แบบเริ่มทำงานไปแล้วก็คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของพวกเราว่าผลกระทบของพวกเขาเมื่อยามแก่ของเพลแล้วก็เขามีผลกระทบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อุปสรรคของพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกก็คือพวกเรารวมตัวกันมาได้ก็คือตอนแรกเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนหัวข้อนะฮะก็คือแรกเริ่มเนี่ยกลุ่มของเรามีแค่บอสกับปุ่นนะฮะผมเพิ่งกลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยนั้นมาเจอกันและได้คุยกันว่าแบบเรามีความสนใจทางด้านเดียวกันก็คือถ้าด้านของสถาปัตยกรรมนะครับก็เลยแบบอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับแบบผู้ที่ทำโครงงานเนี่ยได้ความรู้แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับสังคมก็เลยมาคุยกันแล้วก็สโคปหัวข้อคือหัวข้อเก่าเนี่ยมันคือการทำหมู่บ้านให้กับผู้ชราแต่ว่าพอบุญกับบอสเนี่ยได้ชวนผมเข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็เลยผมก็เลยออกไอเดียให้สโคปหัวข้อลงมาเป็นแบบการออกแบบแผนบ้านให้กับผู้อาวุโสที่ยากไร้นะครับโดยวัตถุประสงค์ของกลุ่มเราก็คือเราต้องการจะให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ทำโครงงานมากที่สุดก็คือเราสามารถนำความรู้ของทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็การทำอินทีเรียนะครับไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยได้นะฮะแล้วเราก็สามารถเอาโครงงานนี้ไปต่อในการทำทีสิทธิ์หรือว่าการทำพอร์ตจบต่างๆได้หรือการเก็บพอร์ตเข้าไปยื่นในมหาลัยได้นะครับแล้วก็ยังถ้าว่าโครงงานนี้สำเร็จแล้วอาจจะขอทุนแล้วก็เอาแผนบ้านเนี่ยไปให้ทางผู้ใหญ่ดูแล้วก็อาจจะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ได้จริงๆนะครับครับก็เท่าที่เราไปหาข้อมูลมาคนชราก็จะมีปัญหาพวกโรคต่างๆนะครับก็จะมีพวกต้อหลักๆที่คนชราจะเป็นกันก็จะมีต้อกระจกกับต้อหินนะครับก็ต้อกระจกนะครับก็จะเป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของดวงตาซึ่งจะเกิดการเสื่อมตามวัยก็ในคนวัยในวัยคนชรานี้ก็จะเสื่อมมากๆทำให้การมองเห็นเริ่มจางลงทำให้เกิดภาพเบลอครับครับส่วนต้อหินนะครับก็เกิดจากความดันลูกตาสูงจนทำลายประสาทตานะครับผู้ป่วยก็จะเห็นภาพเล็กลงเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเกิดทิ้งไว้เป็นระยะยาวอาจจะสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรครับอีกปัญหาหนึ่งของผู้ป่วยหรือว่าคนชรานะครับก็เป็นปัญหาการนอนหลับครับก็คือปัญหาเนี้ยเกิดจากการเสื่อมสภาพของสมองครับพอชราไปก็จะมีอาการการเสื่อมต่างๆครับรวมถึงสมองด้วยก็จะมีปัญหาคือนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับตื่นๆทำให้นอนได้ไม่เต็มที่ครับแล้วก็ปัญหาของการเดินในบ้านของคนชราก็คือปัญหาการทรงตัวของคนชรานะครับก็ในวัยคนชรานี้ความแข็งแรงจะอ่อนลงแล้วก็ทำให้การเดินลำบากบางครั้งก็ต้องใช้ราวจับหรือไม่ก็ต้องใช้รถเข็นในการนั่งแทนครับครับก็อุปสรรคของการทำงานของพวกเรานะครับเนื่องด้วยจากที่ว่าบอสกับปุ่นได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนหัวข้อแบบสโคปหัวข้อเข้ามาทำให้การของเราการทำงานของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างช้าไปนิดนึงเราแบ่งงานเป็น2พาร์ทครับก็คือพาร์ทของผู้อาวุโสกับพาร์ทที่เป็นดีเทลของตัวบ้านก็คือการออกแบบของสถาปัตย์แล้วก็อินทีเรียนะครับก็ตอนนี้เราก็รันงานของทางผู้อาวุโสมาได้ประมาณสักประมาณ 70% แล้วนะฮะก็ยังเหลือของด้านของจิตวิทยาถ้าแบบให้ผู้อาวุโสเข้าไปอยู่แล้วเขาจะแบบรู้สึกดีกับบ้านของเรามั้ยเขาจะรู้สึกว่าแบบapproach กับบ้านเราได้มั้ยครับแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างจะว่ายากที่สุดก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับเนื่องด้วยแบบเรายังไม่ได้เริ่มศึกษากันแล้วแบบเวลาที่ยังน้อยอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะทำให้เต็มที่เลยนะครับแผนการในการทำงานครั้งต่อไปนะครับก็คือเราก็จะเริ่มออกแบบของในด้านอินทีเรียนะครับแล้วก็ด้านสถาปัตยกรรมก็จะมีการวางแผนก็คือเราได้มีการแบบไปสำรวจมาแล้วในงานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนได้จัดพาพวกเราไปในครั้งที่ผ่านมานะครับก็พอดีเลยพอดีมีพี่ๆจากคณะกายภาพบำบัดของมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ได้จัดโครงงานทำเกี่ยวกับบ้านพักคนชราสมัยใหม่นะครับก็จะมีพวกเราก็ได้ไปเก็บภาพมาก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือจะมีพวกแบบดีเทลในห้องน้ำดีเทลในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบ
แบบสิ่งที่ควรจะมีพวก appetizer ในห้องอะไรพวกนี้ครับก็ควรจะมีให้ครบทั้งหมดแล้วพวกเราก็จะมาปรับแต่งให้แบบเหมาะสมกับคนที่แบบไม่มีรายได้แล้วก็อาจจะแบบเลือกใช้วัสดุที่แบบลดในการใช้ต้นทุนนะครับครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ